สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นหอมขอความเห็นใจเรียกสอบดารานี้ว่างเหรอรบกวนวิดีโอคอลช่วงโควิดท่ามกลางสถานการณ์การสอบพฤติกรรม20ดาราคนดังวิจารณ์รัฐปมโควิดไม่ตรงกับความเป็นจริงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.ก.สถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพ.ร.บ.โรคติดต่อหลังถูกประชาชนมากมายรวมถึงเหล่าศิลปินดาราออกมาวิจารณ์ว่าการพูดความจริงไม่ได้เรียกว่าประชาธิปไตยอยู่ไหมล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเผยว่าเรียกดาราไปสอบเนี่ยว่างเหรออย่าหาทำเอาเวลาไปหาเตียงเดี๋ยวเด็กมันแรปด่าจะไปโกรธไปเคืองมันอีกคนตายทุกวันกับดาราโพสโซเชียลจัดลำดับความสำคัญนิดนึงแก้อะไรก่อนดีก่อนที่จะโพสข้อความเพิ่มเติมกล่าวว่าเรียกดาราไปสอบรบกวนเป็นวิดีโอคอลนะคะช่วงนี้โควิดนะคะขอความเห็นใจด้วยค่ะท่านหรือยกเลิกสอบไปดีไหมคะแฮชแท็กไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียเวลานะคะแฮชแท็กทุกอย่างจะดูซอฟเมื่อเป็นพัดเทลแฮชแท็กสอบปะวะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ